การเงินการทองเป็นสำคัญมากต้องสะอาดที่สุดเพราะเป็นที่ไว้ใจของคนทั้งประเทศนะครับคือการเงินการทองนี้เป็นของสะอาดเรียกว่าเป็นธรรมล้วนๆถึงจะเข้ามาปกครองการเงินการทองได้คือว่าปกครองหัวใจคนได้ถ้าเป็นธรรมแล้วปกครองหัวใจคนได้เพราะฉะนั้นการเงินนี้มันเป็นสำคัญมากต้องเป็นธรรมล้วนๆเป็นผู้ปกครองดูแลเรียกว่าเป็นธรรมล้วนๆถ้ามีพี่แผงนี้ไม่ได้กระเทือนทั่วประเทศไทยความสะอาดความสุจริตยุติธรรมนี่เป็นหัวใจของคนทั้งประเทศนำอันนี้มาใช้แล้วจะไม่กระทบกระเทือนถ้าเอาหัวใจเจ้าของก็ไปใส่ไม่ได้นะแต่กระจายไปหมดอย่างน้อยเขาตำหนิมากกว่านั้นเขาไล่ออกอยากให้เขาไล่ออกไหมล่ะทำทุกอย่างทำเพื่อประเทศชาติค่ะมันต้องขี้กันอย่างนั้นพี่มีแล้วทำกับโลกเข้าใจไหมโทษโลกคนทำกับโลกต้องเป็นอย่างนี้ขี้ก็ไปให้ถูกให้ผิดบอกกงเลยนั่นและปฏิบัติการตายใจทำไปอย่างนั้นแสดงว่าท่านติดตามข่าวหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะท่านติดตามข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ไหมคะหลวงตาติดตามข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ข่าวหนังสือพิมพ์หรือเปล่าเพราะว่ามันเมื่อวานมันมีคนมายกทรงจะให้ท่านออกฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างบางทีถ้าว่ามีสำคัญในการเขาออกมาบอกแล้วเขาก็มาอ่านในความเฉพาะจุดส่วนที่เราจะไปหาดูผิวโหยไม่มีเลยถ้าเป็นจุดสำคัญกันลูกศิษย์เขาจะมาเล่าให้ฟังแล้วเขาจะมาอ่านให้ฟังเราก็ฟังเข้ามาที่จะแบงค์ชาติต้องตรงไปตรงมาอยู่แล้วค่ะแบงค์ชาติต้องยืนให้อยู่ตรงๆกันค่ะดีแล้วล่ะเราเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศแบงค์ชาติอยู่ความเป็นใหญ่อยู่กับเราเราต้องเป็นธรรมทั้งคนเลยเป็นโลกไม่ได้เสียหัวใจคนทั้งประเทศจะถูกกระทบกระเทือนมากมายถ้าว่าเป็นธรรมแล้วเลี่ยงไปเลยอย่างนั้นเราทำมีแต่เลี่ยงถึงจะหนักจะเบานี่มันก็ฝันก็เพื่อประโยชน์เขาถากไม่ที่ไหนถ้ามันโคตรมันงอเขาก็ถากหนักมือถ้ามันเรียบๆไปแล้วเขาก็ถากเรียบอันนี้เรื่องของธรรมเหมือนกันถ้าสิ่งไหนที่ควรจะหนักมือควรจะเด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้เสียส่วนใหญ่นั่นเราต้องเด็ดตรงนั้นถ้าไปเรียบๆไปเรียบๆบางทีควรจะหูหนวกตาบอดกันตาบอดไปเสียมันไม่เสียนะถ้ามันจะเสียมากอย่างนั้นไม่ได้ต้องทากให้หนักเข้าใจไหมบอกว่าไม่เอาว่างั้นเลยเราเป็นหัวหน้านะถ้ามันจะผิดในส่วนคนส่วนใหญ่แล้วเราจะฝืนให้เป็นไปตามส่วนใหญ่เพื่อความผิดไม่ได้หวังอะไรตัดพุทธเลยนั่นเรียกว่าทาอย่างแรกก็ใช่ไหมหลวงตานี่ท่านเป็นนักบริหารชั้นยอดเลยนะคะนี่เราภาษาธรรมเพลงฟังเอานะอย่างที่หลวงตาเทศทุกวันในวันกันโลกเขาที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็ว่าขวานผ่าซากคือผู้หยาบโกงไปโกงมาโกงไปออกมาแต่ท่านแรกมันก็หันมาแล้วหันมาหาขวานผ่าซากคือหันไปทางร้อยสันเป็นกงมันขาดทุนพอแล้วใจไหมที่หันมาขวนประสานที่กงไปกงมาก็ยอมรับนั่นเป็นอย่างนั้นนี่วันนี้ก็ได้ตกไม้ประเทศนี้หายหมดแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวนี้หมดขั้นครับอีกสักโอ้เจ็ดโคตรจริงเอาจริงนะเรียกว่าทั่วประเทศไทยช่วยชาติตามนี้เรียกว่าหมดทั่วประเทศไทยไปแก้หมดตั้งแต่สนามหลวงลงมาสนามหลวงคนมืดแบบทิศแบบด้านตั้งแต่นายกคณะรัฐมนตรีเรียกว่าชาติศาสนาก็พระเป็นพันๆมาฟังวันนั้นนะมหากษัตริย์ก็คือป้าหญิงจุฬาภรณ์มาเรียกว่าครบหมดกันนะก็เทศที่สนามหลวงก็ตั้งใจเทศตั้งชั่วโมงกับ23นาทีเทศเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วหมดกำลังไม่เหมือนแต่ก่อนกำลังอ่อนสำรวจโลหานกำลังเราเทศตั้งแต่เรายังหนุ่มน้อยกลับมาปัจจุบันเข้ากันไม่ได้นะเข้ากันไม่ได้เลยตั้งแต่เวลายังหนุ่มน้อยมีเสียงมันพุ่ง
พุ่งยิ่งธรรมะขั้นสูงเรามันยิ่งพุ่งจนเจ้าของเองก็เอกใจเอ้าเอาขนาดนี้เฉลยคือติดเทปเอามาเปิดเทปให้เราฟังบ้างที่เอาเทปให้ท่านผู้อื่นฟังเอาเราฟังบ้างเวลาเรามาฟังโอ้โหขนาดนี้เฉลยไม่เหมือนปืนกลเลยเราครับเนี่ยธรรมะขั้นสูงพุ่งพุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เทศอย่างนั้นตายเลยนี่นะธรรมะไม่เหมือนแต่ก่อนไปเทศทุกวันนี้ไปไหนก็ไม่ได้หน้าก็สี่ยี่ห้านาทีหรือ50 นาทีหมดกำลังแล้วมันนั่งหมดในตัวมันเลยอ่อนพอท่านนี้เตือนเริ่มเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใส่เครื่องกันหยุดครับเป็นอย่างนั้นการกันอ่อนลงทุกวันนี่แล้วก็อุตส่าห์พยายามนะที่ช่วยโลกอยู่เวลานี้เราไม่เอาอะไรเลยเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยโลกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าเขาคำไม่ว่าเงินส่วนที่มีท่านผู้บริการไม่ว่างานใดๆก็ตามเงินเรานี่เพื่อส่วนรวมทั้งหมดเราไม่แจกเราบอกว่าเราพอแล้วการปฏิบัติธรรมเมื่อพอแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงที่ปล่อยหมดแล้วเป็นความเมตตาตรงไหนที่บุกข้องขัดเกินตรงไหนมันจะแทรกเข้าไปแทรกไปนั่นแหละสำหรับรายได้ที่บรรดาพี่น้องสารบริจาคมันจะไปตามนั้นแหละไปตามที่ตาตรงหูเข้าแล้วก็สร้างนั้นสร้างนี้เฉพาะโรงพยาบาลมากมากเลยการช่วยโรงรู้สึกว่าโรงพยาบาลจะเป็นอันดับหนึ่งนะมันทั่วประเทศไทยนี่เราสร้างให้เนี่ยทุกภาคเลยไม่เพียงแต่ภาคใดภาคด้วยหมดเลยถ้าตัวใจได้มาแล้วไม่ได้ออกสำหรับเราปลูกโอ่งเราแบ่งเราไม่เอามีแต่ช่วยโลกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนะใจเป็นระยะตาก็ใจจะแบ่งแต่ไม่ทำเรายังจำเสียอีไม่มีเสียที่ใหญ่ทำไว้ด้วยนะมีเวลาเราจะตายเนี่ยต้องเสียที่ใหญ่ทำไว้เยอะเลยให้นักกฎหมายเข้ามาเขียนมาอ่านให้เราฟังเป็นที่ยอมรับที่จะต้องถูกจับที่ไหนกลับแล้วว่ามีพี่กับมีเวลาเราจ่ายให้เอาพี่กลับมาอ่านเป็นตัวของเราแทนเลยแทนตัวของเราเลยคือเวลาเราจ่ายก็คือปัจจัยแสงทายขายจะมาจะบูรณาการมาน้อยต่อเราเรื่องเงินได้ขอมาเงินจำนวนเหล่านี้ให้ไปซื้อสองคำเข้ากำหลงทั้งหมดเราไม่เอาแล้วการที่มาหมดไปกับปัญญาศกเมนเน่าแฟ้ของเราก็ให้มาทำลูกเลยควรจะเป็นรายได้ก็ให้เป็นรายได้ยังไม่สร้างเสียหายของเราไม่เกิดประโยชน์มีเราเริ่มฆ่าไปแล้วตั้งแต่นี้เราต้องการใช้สมบัตินี้เข้าสู่ความอยู่ด้วยไม่เอาก็ไม่เอาเราช่วยโยกเต็มที่เหมือนกันนะช่วยจริงๆช่วยโยกในชั้นนี้คือเราแบ่งเรื่องแนวอะไรง่ายๆมากน้อยออกทั้งหมดเราไม่เอาเลยจะได้มามากน้อยจะในโอกาสจะใช้เหลือออกในที่ตกบกพร่องตรงไหนตรงไหนส่วนมากจะไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลจำเป็นมากทั่วประเทศไม่ใช่ภาพทั่วประเทศจากนั้นแต่ราชการหน่วยต่างๆไปขอจะสร้างจุดนั่งจุดนี้ที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงราชการเนี่ยเราก็ให้เป็นก้อนเลยถ้าโรงพยาบาลไหนต้องสืบย้อนขึ้นไปเลยจนหลังหนึ่งนะให้อย่างนี้ก็ให้โรงพยาบาลนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยจากนั้นกับหน่วยราชการต่างๆมีความจำเป็นไปขอเราซึ่งรายเด็ดผลสมควรทั้งปัจจัยเราก็พอจะถือใส่ได้แล้วไปรับฟังให้คือให้ใหญ่แน่ใหญ่ขันส่วนซึ่งจะมาเป็นสมบัติของเราบ้านเราไม่มีเราพูดให้ผมเราไม่เอาเพื่อโลกคำนั้นเราไม่เอานะ
จะอยู่ยิ่งขนาดไหนก็อยู่ยิ่งกว่าโลกความอยู่ยิ่งความทุกข์กว่าเรารู้สึกลำบากมากนะแต่ผลที่ได้มามันเป็นเพื่อโลกนั้นเราไม่เพื่อเราเราไม่เอาเราบอกว่าเราพอแล้วเรื่องการปฏิบัติครับเมื่อใจพอแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงสามโลกธาตุไม่เอาอะไรปล่อยหมดนี่เรามีแต่ความเมตตาเข้าแทนขึ้นความเมตตาที่ไหนบกพร่องอาศัยตรงไหนแล้วซึ่งจะไหลออกหลังออกคำนั้นนะซึ่งจะให้เท่าถึงวัดประวัติการไม่มีระบบปกติแล้วเขาบางคนเขาขนองมือเขาไปเสียเงินหน้าวัดวัดเงินวัดประวัติการนี้ไม่เต็มเพราะมันมือจากทั่วโลกคำนั้นเขาบอกว่าเงินวัดประวัติการนี้ไม่เต็มเขาเสียเลยเขาไม่เสียเงินเขาก็เห็นการกระทำของเราอยู่แล้วเขาโอนไปเลยขนองมือไปเสียไปเงินวัดประวัติการไม่เต็มก็ว่านั่นนะใครจะสร้างอะไรไม่เอาว่าไม่จะการช่วยโลกเขาเสียไปแล้วดูเขาเสียแล้วเขาไม่สังเกตเราไปปล่อยเขาคิดว่าเขาไปแต่เราไม่สั่งเขาเสียนะเขาเสียเขาเองคือเราทำอย่างเปิดเผยช่วยโลกเพื่อจริงๆช่วยเขาสำหรับเจ้าของไม่เอาบอกคนมีอะไรช่วยโลกเขาหมดเราพอใจแล้วก็คืออย่างที่ว่ามันเต็มที่แล้วมันจะมีแต่ความเมตตาอย่างที่มีความเห็นแต่ตัวหมดไม่มีมันจะเห็นมีแต่ความเมตตาทอดยืนเท่าไหร่เพราะว่ามันถึงออกเลยมีแค่ออกมันแบกแต่พอคือแบกด้วยความเมตตาแบกออกหมดซึ่งจะทำไม่มีเพราะว่าการบรรยายเป็นว่าที่จงที่สุดผู้ทำความจะเข้าจริงนะไม่มีวัดใหญ่ซึ่งจะจบนี้บอกวัดป่าวัดจักรการจะเมืองจะทองนี่วัดป่าวัดจักรไม่มีบอกมดบอกมดเขาทำไม่อยู่บ้านยาบัญชีนี่ก็มีเครื่องนั่นตามหลังกันไปคือเราจ่ายไปแล้วประกาศที่ยังอยู่ก็พูดว่าเราจ่ายนี่เงินอันนี้เหลือยังบัญชีบัญชีนี่แบบกำลังวิ่งตามมันไปเพื่อใจให้โลกไปเองไม่ใช่เพื่อจะขอมันตามหลังมันไปจึงจะให้มาอยู่วัดป่าวัดจ่าให้เป็นเจ้าของผมไม่มีแล้วสั่งคำเดียวแล้วพระทั้งวัดก็รู้แล้วว่าการนั้นเมื่อเอาไปทำไมพระทั้งวัดรู้หมดแล้วไม่เกิดไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าของมันก็แม้จะจุดของตรงมันว่าต้องให้เสมอมันเสมอไม่ได้ความเสมอความถือความเป็นธรรมมีมากมีน้อยเสมอภาคกันเป็นธรรมมีมากมีมากมีน้อยจริงด้วยมีไม่เสมอเสมอไม่ดีไม่เอามาใช้ใช่ไหมมีมากมีน้อยอดประจำกันตายไปเรื่อยไปนั่นถูกต้องนี่อย่าทำเลยหลักธรรมะล้วนๆเลยนะคะในการบริหารของท่านนี่หลักธรรมะล้วนๆเลยต้องเราธรรมะใช่ไม่งั้นไม่ได้นะเราก็อยู่หาคนทั่วไปเลยก็มาทำเขาเป็นหัวหน้าที่เนี่ยทางที่เนี่ยทางถ้าเอาโลกเขาเห็นแต่เราจะมีเขาเห็นแต่เราแต่เขาเห็นแต่ใกล้แต่ไกลจะมีถ้าเอาสามเมื่อไปใกล้ไกลอะไรเลยต้องดูเหตุผลผมควรยังไม่ควรใกล้ก็ตามไปก็ตามเมื่อเหตุผลต้องควรที่จะปฏิบัติไปทำจะบอกเลยเสมออย่างนั้นจะวันนี้มาก็เจอก็หมดไปแล้วนะเวลาคุณจะมาเจออะไรเสร็จอย่างมาออกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เสร็จพอขึ้นจะเมื่อก็คือพอขึ้นจะมาก็ไปนั่งตัวสั่นทำไมหมดอะไรกันเหมือนโยนสูงช้ำซ้อนขึ้นก็
มีแต่ความรู้เฉยๆติดจับตรงนี้หน่อยคือมีความรู้ให้จับไปจับไม่ได้รู้แล้วจับไม่ได้เขาเราเลือกไปสิ่งที่หลวงตาเทศรวมทั้งหนังสือที่หลวงตาเขียนเนี่ยรวมแล้วเป็นหมื่นเล่มหรือเปล่าเทศหนังสือเราต้องให้ผมจัดนะส่วนคนที่เขาไปเทศเอาไปดีมากเราเยาว์นั่งมากแต่ที่เราจะสนใจเราไม่สนใจเรื่องเดียวเบอร์สองกับปฏิบัติการเรื่องเดียวคือประวัติหลวงปู่มั่นเราแต่งเองแล้วปฏิบัติการเพราะปัจจุบันสายลูกผมมีสองเล่มเราเป็นคนแต่งนอกนั้นจะไม่สนใจแต่รู้ว่าจะมีมากเพราะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาเลยคิดเพราะเราเปิดเผยหมดว่าถึงถ้าพิมพ์เพื่อจะทานถึงเท่าไหร่พิมพ์ได้แล้วไม่ขออนุญาตเราแต่พิมพ์เพื่อจำหน่ายห้ามขาดไม่มีการจำหน่ายหนังสือของเราไม่เนี่ยเราพิมพ์เพียงสองเล่มนะเพราะว่าเราปลูกมั่นครับปฏิบัติการของพระกรรมฐานสายปลูกมั่นครับมีเราแต่สองเรื่องแต่งก็แต่งจริงๆนะคือไม่ให้ใครตรวจปุ๊บตรวจอะไรเราเป็นคนตรวจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นแท่นจริงเลยเราตรวจอย่างเคารพบูชาเทิดทูนจุดหัวใจทุกทีแล้วจะตรวจให้ละเอียดละออเลยเพราะความบริสุทธิ์ของคุณมั่นสำคัญมากนะหลวงคุณมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่ายอดจอมปราบนะยอดจอมปราบในสมัยปัจจุบันหลวงคุณมั่นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพกับถือทุกวันนี้เป็นลูกศิษย์หลวงคุณมั่นทั้งนั้นนะคือในเทศนาท่านอยู่ในป่าท่านเหล่านี้ไปศึกษาลงกับท่านในป่าในเขาแล้วได้ออกมาก็มาเจออาจารย์ปัญญาประชาชนแล้วกลายเป็นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ขึ้นมาได้สอนประชาชนออกมาจากหลวงปู่มั่นที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านไม่อยู่หรอกนะท่านอยู่ในป่าบรรดาพระทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาหลวงปู่มั่นได้มาแล้วก็มาแจกจ่ายประชาชนที่ว่าลูกศิษย์ผมมีอาจารย์กรรมฐานหลายองค์มีตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั้นนะหลวงตาบัวตัวเท่ากบนี่ก็เลยพลอยกลายเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไปเข้าใจไหมถ้าว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นใครจะเชื่อล่ะนั่นเข้าใจไหมก็ต้องเป็นลูกศิษย์แล้วเชื่ออย่างสนิทใจจริงนะที่ว่าที่ว่ายอมรับท่านหมดทุกข์กับอย่างหลวงปู่มั่นหาที่ต้องถูกอะไรเลยจึงถวายนามท่านว่ายอมกราบในสมัยปัจจุบันหลวงปู่มั่นหาที่ต้องถูกอะไรอยู่กับท่านแปดปีจนแต่มันเข้าไปถึงแล้วจนมาได้ท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลาหาที่ต้องติดไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวได้ยกให้ท่านเป็นจอมราชสมัยปัจจุบันเป็นยิ่งภายในด้วยแล้วมีพุ่งภายนอกก็เป็นอย่างส่วนภายในนี่แหละสำคัญมากกระจายทั่วประเทศไทยดูสิตามทั้งนั้นเท่าไหร่ได้รับการอบรมอย่างนั้นเวลาได้เวลาแล้วครับสัก5นาทีอะไรทีอีก5นาทีสักเท่าไหร่ครับท่านจะเข้าห้องน้ำเพราะว่าท่านจะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับหลวงตายังแข็งแรงนะคะแข็งแรงวันที่22อันนี้กรกฎาคมเลยมาแล้วมันไม่ถึงเดือนนะมั้งเดี๋ยวนี้ครับยังครับ
เทพจะนี่ก็จะว่าไม่เหมือนแต่ก่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าใจเทพแบบสำนักธรรมะเทพไม่ได้นะคือความสุขความจับนี้มันหมดไปเลยต้องเทพดีเท่าไหร่ก็ดึงออกจากกลุ่มนี้เลยอย่าไปคว้าไปตำนานนั้นตำนานนี้ไม่ทันเลยความจำมันไม่เกิดได้ต้องคว้าเอาจากคุณเจ้าของอะไรก่อนมันปฏิบัติมาตั้งแต่วันปฏิบัติได้มากน้อยยังไงทำมากกว่าปล่อยในคุณของเราได้มากน้อยก็ออกเท่านั้นที่ฟังนี่ก็ฟังตามคุณที่มีมากน้อยมากขนาดไม่ได้ถ้าเป็นคนละคนพอจะเป็นที่นิมนต์นะครับครับนิมนต์นะครับเข้าน้ำนะครับเข้าห้องน้ำสามผมต่างไม่ต้องเติมพอดี
บ่ายสองโมงวันนี้เลยบ่ายสองโมงพอก้าวเข้ามาละพอก้าวเข้ามานี่หน้าไหนมีแต่ลูกศิษย์หน้าไหนมีแต่ลูกศิษย์คนนั้นก็แว่แว่ว่าคนนี้แว่แว่ว่าเห็นอาจารย์ว่าดีใจแล้วก็เลยเดินไปก้มหน้าไปใกล้เรากระซิบกันนะว่าเป็นบ้านหรือแล้ววะมันมีแต่หน้าลูกศิษย์เห็นคนไหนมาเห็นก็แว่แว่ดีใจดีใจเราก็เลยเอาเรากระซิบกันนะว่าเป็นบ้านหรือแล้วเราก็เดินผ่านมาเขาไม่เคยได้ยินหรอกเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพอเห็นหน้ามาแล้วแว่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 ตามทางมาแล้วพอมาก็ก้มหน้าเราก็ซิบกันนะเราว่าเป็นบ้าเลยก็หน้าหงายไปทั้งในรูปหนังสือคาเซ็ตเทปวิดีโอซีดี
DVD เป็นต้นครับเพื่อให้สมาชิกและพนักงานได้ศึกษาค้นคว้า 6. ทำหน้าที่ด้านศาสนวิธีและเป็นที่ศึกษาสมาชิกและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นงานตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์งานบรรพบุรุษรอบวันสถาปนาธนาคารและในวาระอื่นๆในวันนี้จึงนับเป็นบรรยากาศมหามงคลของธนาคารธนาคารที่พระคุณเจ้าในความเมตตามาแสดงธรรมและรับท่าตาสมเข้าโลกเป็นกรณีพิเศษซึ่งนับว่าเป็นมหากุศลของพนักงานธนาคารที่ได้มีโอกาสรับฟังธรรมะและได้ร่วมมาเป็นมหากุศลกับพระคุณเจ้าธรรมโอวาทของพระคุณเจ้าจะเป็นแนวทางให้พนักงานธนาคารรับไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติในภายภาคหน้าสืบไปผมในนามของชมรมศึกษาและประถมพนักงานขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงตาครับวันนี้เป็นวันมหามงคลบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกัน ตั้งเบื้องต้นเจตนาที่เป็นกุศลมีหัวหน้าเป็นที่เป็นประธานได้ออกวาจาประกาศให้บรรดา เพื่อนฝูงหรือบริษัทบริวารทั้งหลายได้ทราบถึงข่าวการมหากุศลในครั้งนี้แล้วนิมนต์หลวงตามาแสดงธรรมวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายกรุณาพากันตั้งอกตั้งใจเสียงกับเสียงธรรมนี้ฟังได้ยากไม่มีอยู่ทั่วไปแต่เสียงโลกเสียงสงสารเรื่องเสียงบูดเสียงคูดเต็มอยู่ทุกปากออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ชนะที่จะช้าจะล้ากันมีแต่ความสกปรกออกจากความสกปรกคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนี่จะออกมาจากหัวใจมันมาปะทะกันแล้วก็เกิดฟืนเกิดไฟต่อกัน วันนี้มีงานนี้มีดลธาริยาวัฒนเกตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในงานมหากุศลครั้งนี้ และพร้อมทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรม เพราะเสียงอัดเสียงธรรมนี้นานๆจะได้ยินทีหนึ่งแต่เสียงโลกสงสารมันมีอยู่ทั่วไปไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าที่ควรถ้าไม่มีเสียงธรรมเข้าแทรกถ้ามีเสียงธรรมเข้าแทรกแล้วไปที่ไหนก็เป็นมงคลคนเรา ในครอบครัวเจ้าเรือนของเราหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้าน เป็นผู้สนใจในอรรถธรรมลูกหลาน อยู่ในบ้านในเรือนก็ชุ่มเย็นเพราะพ่อแม่เป็นผู้พาดำเนินในทางศีลธรรมอันเป็นความดีงามทำความให้เป็นความสงบร่มเย็น วันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสงบร่มเย็นแก่ตน ใจดีเรียกร้องหาความ ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพราะเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งใดนี้เหลือเฟือในโลกไม่มีอะไรอดอยากขาดแคลนนะ เต็มไปหมดมีตั้งแต่วัตถุสิ่งของถ้าหากว่าจะหลง ก็หลงไปตามได้จริงๆโดยไม่รู้ถึงตัวเลยแหละเพราะมีมากต่อมากอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของดีๆทั้งหมดแต่ความจริงนั้นมันดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบถ้าไม่มีธรรมเข้าไปแทรกนี่แหละถ้ามีแต่โลกล้วนๆมันเป็นไปอย่างนั้นถ้ามีธรรมแล้วมีความพินิจพิจารณาใคร่ครวญแม้ที่สุดพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันก็มีการยุติกันโดยยอมฟังเหตุผลแห่งความผิดถูกชั่วดีจากกัน ถ้าต่างคนต่างถือสิทธิ์ว่าเราก็เป็นพ่อบ้านนี่ก็ถือว่าตัวเป็นแม่บ้านทะเลาะกันวันยั่งค่ำแล้วกลายเป็นหมากัดกันให้ลูกฟังให้ลูกดูลูกดูไม่ได้ไปโรงเรียนเหม่อมอง
คิดตั้งแต่เรื่องพ่อแม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันในบ้านในเรือนการเรียนหนังสือของลูกของเต้าก็เลยไม่เป็นหน้าเป็นหลังให้นี่ละเรื่องของกิเลสความสกปรกถ้ามันระบาดออกตรงไหนทำให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปเดินไปที่ไหนนั่งที่ใดนี่มีตั้งแต่เรื่องอารมณ์มันเก่าที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองนี่ถ้ามีธรรมแล้วจะมีความดีความดีไปเรียนหนังสือเด็กก็เรียนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นการเป็นงานผู้ใหญ่ทำการทำงานก็ เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นนี่ละธรรมถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วมันจะมีแต่กิเลสกิเลสจะมีการความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวคนนี้ก็เห็นแก่ตัวคนนั้นก็เห็นแก่ตัวทั่วแผ่นดินไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธเลยกลายเป็นเมืองเห็นแก่ตัวเรียกว่าเป็นคลังกิเลสเมืองกิเลสไปเสียไม่ผิดนี่จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะนี่ก็ไปพินิจนาใจนี้เป็นตัวเหตุผลิตความคิดต่างๆขึ้นมาจากหัวใจหัวใจนี่ถ้ามีธรรมแล้วก็ผลิตอัตธรรมขึ้นมาพร่ำสอนตนเองแก้ไขตนเองไปโดยลำดับถ้ามีตั้งแต่กิเลสจะผลิตตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบลุกลามขึ้นไปถ้าเป็นไฟก็เปลวโจทย์ไม่ยังไม่รู้สึกตัวเผาจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นทานไปก็ไม่รู้ว่าเอาไฟเผาตัวเองนี่ละเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้น วันนี้ได้ฟังอัดฟังธรรมบ้างเสียงธรรมเข้าสู่ใจจะให้ทำความ ร่มเย็นจากนี้ไปแล้วนำธรรมท่านไปพินิจพิจารณาไกลกองแล้วค่อยปฏิบัติ จิตใจของตนให้มีความสงบบ้างเรื่องความไม่สงบความฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีอะไรเกินหัวใจนะหัวใจนี้ตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายที่สุดไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมถ้ามีธรรมเขาเป็นน้ำดับไฟแล้วก็ จะพิจารณาเรื่องความผิดถูกชั่วดีระงับดับลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปหาผู้อื่นผู้ใดมาดับให้เราดับได้ด้วยธรรมของเราที่ได้ยินได้ฟังมา อะไรไม่ดีปัดออกเสียดายก็ไม่คิดเสียดายก็ไม่ทำเสียดายก็ไม่พูดนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมหากห้ามสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกนำแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเลิศโลกเลิศสงสารมานานแสนนานเป็นครู อันใหญ่หลวงของสามโลกธาตุสามไตรภพพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาทั้งหมดตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาจนกระทั่งถึงมนุษย์มนาเรากับพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี้ ได้รับฟังโอวาทจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น แล้วให้พากันไปประพฤติปฏิบัติเวลาจะหลับจะนอนใจของท่านทั้งหลายของใครก็ตามนะจะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยความคิดความปรุงรายได้รายเสียส่วนมากเป็นแต่รายเสียคิดไปเท่าไหร่ก็เสียให้นำธรรมเข้ามาสงบใจ วิชาธรรมสงบใจวิชากิเลสให้สงบใจไม่ได้ไม่มีทางเรื่องวิชากิเลสเอาไฟเผาตัวเองแล้วไฟเผาส่วนรวมให้กระทบกระเทือนไปได้ทุกหย่อมย่านั่นแหละถ้ากิเลสเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมระงับดับใจของตนได้เห็นว่าจะหลับจะนอนก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้กราบพระพุทธเจ้าเลิศเลยเราตัวเท่าหนูทำไมจะไปแข่งพระพุทธเจ้าโดยเอากิเลสซึ่งเป็นส่วมเป็นฐานมันเลวขนาดไหนไปแข่งพระเจ้าหาเรื่องหาราวว่าขี้เกียจขี้ค้านวันนี้ไม่มีเวลาศาสนาไม่เป็นของดิบของดียิ่งกว่าสิ่งที่เราดีดดิ้นอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นฟืนไฟเป็นมูดเป็นคู่หาได้รู้ตัวไม่เพราะฉะนั้นขอให้ในนำธรรมนี้เขาไปคิดอ่านแต่ตองตัวเอง เวลาจะหลับจะนอนเป็นอย่างน้อยนะคือนอกนั้นกิเลสเอาไปสลุงหมดไม่ค่อยมีการมีงานที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนโดยทางอัตธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสก่อโพยไปกินหมดมานั่งนอนกับมือเกยหน้าผาคิดหาแต่เรื่องได้เรื่องเสียและสุดท้ายก็มีแต่ความผิดหวังเต็มหัวใจบางรายนอนไม่หลับก็มีนี่ถ้ากิเลสปล่อยให้มันทำงาน มันเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยทำให้ทำงานแล้วมีความสงบเย็นเวลาจะหลับก็นึกพุทโธแล้วเบื้องต้นก็ก่อนจะนอนก็ขอให้ไหว้พระซะก่อนพุทโธเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเลิศไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าพุทโธธัมโมสังโฆไป
นี่เวลานี้เรากำลังน้อมจิตเข้าสู่พุทโธธัมโมสังโฆกราบท่านครั้งที่หนึ่งพุทโธครั้งที่สองธัมโมครั้งที่สามสังโฆ อรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็ให้นั่งทำความสงบใจที่มันวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางสงบก็คือใจก่อแล้วดับไม่เป็นคือใจพอตื่นนอนขึ้นมามันปรุงแล้วมันก่อตัวก็มันขึ้นแล้วติดเครื่องเองแต่เวลาจะดับเครื่องดับไม่เป็นต้องเอาความหลับเป็นเวลาดับเครื่องถ้าหากว่าหลับไม่ได้แล้วคนนั้นจะเป็นบ้าแล้วนะนั่นคือมันคิดมันปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายเกินกว่าที่ความหลับจะดับมันได้นะที่ต้องเอาพุทโธเข้าไปดับสินึกพุทโธธัมโมสังโฆภาวนาทำใจให้สงบใจสงบเป็นยังไงกับใจฟุ้งฟ้านละฟุ้งซ่านลำคาญทั่วโลกดินแดนโทษเป็นยังไงคุณเป็นยังไงเห็นไหมถ้าใจสงบเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นเย็นผิดกันนะทำเป็นเจ้าของครองหัวใจกับกิเลสเป็นเจ้าของครองหัวใจนี้ต่างกันมากทีเดียวถ้ากิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นต้นเข้าครองหัวใจจะทำจิตใจให้วุ่นวายสายแสตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้โลกนี้ก็มาแคบอยู่ที่จิตใจรับตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไม่ว่าใจใครรับตั้งแต่ความทุกข์เต็มอยู่ในหัวใจหาความสุขไม่มีทั้งที่เราตื่นนอนก็หาความสุขหาความสุขจนกระทั่งถึงวันหลับยังหลับไม่ได้อีกหาความสุขไม่เจอได้แต่ความวุ่นวายสายแสดีดดิ้นอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งหลับไม่ได้แล้วเป็นยังไงพิจารณาสิดีไหมคนคนนั้น ขาดทุนศูนย์ดอกตั้งแต่ตื่นนอนวันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันหน้าก็เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีน้ำดับไฟยังขอให้เอาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องดังับอย่างน้อยที่สุดเวลาจะหลับนอน ควรได้กราบพระอรหังสวากขาโตสุขปฏิปันโนยอดตามกำลังของเรานั้นแหละแต่ก่อนแล้วก็ให้นั่งภาวนาบ้างการนั่งภาวนานั้นจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้จะอยู่บนเก้าอี้ก็ได้สำคัญอยู่ที่ใจกับคำบริกรรมเราจะเอาคำใดมากำกับใจเราเป็นคำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือมรณานุสตินี่เราจะตายนะเราจะตายนะอย่างนี้ก็ได้มรณานุสตินี่เตือนคนให้ลืมตัวโลกนี้เหมือนไม่มีป่าช้าเวลามันดีดดิ้นมันฟุ้งเฟ้อเหิมเหมือนจะตายไม่เป็นแต่ครั้นแล้วมันก็ตายด้วยกันนะคนเราจึงให้นำคำบุริกรรมมรณานุสตินี่เราจะตายอยู่นะให้เตือนเจ้าของนั้นจิตจะค่อยสงบแล้วคัดเลือกบุญเรื่องบาปภายในจิตใจอันใดไม่ดีให้ปัดออกเสียแต่เวลายังไม่ตายอะไรดีให้สั่งสมขึ้นมาให้มีเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นของดิบจอมปราชญ์ท่านปฏิบัติดำเนินมาตั้งแต่การไหนๆจนกระทั่งปัจจุบันของพวกเรานี่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกชาวพุทธเราสลัดปัดทิ้งหมดแล้วเหลือพุทโธธัมโมสังโฆนี่นะจะมีตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นหรือนี่แหละคือไฟเผาโลกมันอยู่จุดนี้นะให้พากันไปพิจารณาพุทธศาสนากระเทือนโลกมานานตั้งเท่าไหร่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผ่านไปแล้วโอ้พระองค์หน้าก็มาสอนแบบเดียวกันนี่ล่ะสอนมนุษย์เทวุฒิเทวดาเหมือนกันเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนให้ถามตัวของเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังแต่เสียงนรกอเวจีนั่นเหรอหรือฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างให้พิจารณาใคร่ควรตนเองในเวลานี้เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปเสียขนทั้งขนไม่ดีเลยเสียอะไรก็เสียเถอะแต่อย่าให้เสียเราถ้าเสียเรานี่เสียอย่างชิบหายบ่นปี้ไม่จมไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นมาได้เลยตกนรกใครอยากตกไหมหรือนรกนี่เป็นของหลอกลวงหรือเป็นของไม่จริงหรือเป็นของจริงตั้งแต่กิเลสนี่กิเลสมันลบล้างว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีนี่กิเลสมันลบล้างให้คนสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกขั้นเวลาตายแล้วกิเลสมันไปตกไม่ไปตกนรกนะเราผู้เชื่อกิเลสด้วยความงมงายของเราจะไปตกนรกบุกไม่หาบาปหาบกรรมไม่มีวันหยุดวันหย่อนจีตักจีกันตามแต่กรรมของเราที่ทำ
ไปตามกิเลสที่มันหลอกลวงนี่เราทำความดีหรือความชั่วเวลานี้ให้ถามตัวของเราเวลาตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุศลธรรมะอกุศลมาอกุศลสมามันได้ประโยชน์อะไรให้พิจารณาท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะการเทศน์จะต้องเด็ดบ้างกิเลสมันเด็ดธรรมะไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสเด็ดธรรมะอ่อนแอไม่ทันธรรมะต้องเด็ดเอาให้กิเลสขาดข้อขาดลงไปเลยนั่นทีนี้ตัวของเรากับฟื้นตัวของเราได้เป็นคนดีขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมาให้พิจารณาอย่างนี้คำสอนที่พระเจ้าทรงสอนไม่มีผิดมีพลาดท่านเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้เป็นพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เป็นความถูกต้องดีงามสมบูรณ์แบบแล้วให้นำไปปฏิบัติท่านสอนว่าสิ่งใดไม่ดีให้รีบพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วเอาพระบากุศลสัมมาไม่เกิดประโยชน์อะไรนะให้เจ้าของกุศลสัมมาแก้ไขเจ้าของเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยความเฉลียวฉลาดนี่ถูกต้องนะให้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายให้ฟังดีนะศาสนาลือโลกลือโลกสารมานานมันลือในหัวใจเราบ้างนิดหน่อยไหมหรือมีตั้งแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงตัวมู่ตัวพูดเต็มหัวใจมันเอาวิความวิเศษวิโสเราจะพาไปสวรรค์นิพพานสิ่งเหล่านี้จะพาคนให้ร่มจมสัตว์ทั้งหลายร่มจมทั้งนั้นให้พากันจำพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เชื่ออย่าเชื่อขี้เหร่จะจมด้วยกันถ้าเชื่อธรรมพุทธเจ้าแล้วจะฟื้นฟูตัวเองเพราะธรรมท่านฉุดลากขึ้นจากโคลนจากตมให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับให้นำไปปฏิบัตินะหน้าที่การงานโลกนี้เป็นโลกหาอยู่หากินมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าที่ไหนประเทศใดชาติใดเจริญหรือเสื่อมมันก็อยู่กับบุคคลดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องถนนน้นทางเขามีอยู่งั้นล่ะแต่ที่กองทุกข์ทั้งหมดที่มันจะมารวมที่หัวใจมนุษย์นะแล้วบ้านไหนเจริญเราไปดูแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายที่เขาสร้างว่านั้นสวยงามแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจทุกคนให้ดูตรงนี้บ้างนะถ้าดูตรงนี้แล้วมันจะรู้วิธีที่แก้ไขดัดแปลงอะไรเจริญก็เจริญเถอะถ้าหัวใจไม่เจริญนะไม่มีทางที่จะได้รับความดีความดีเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้นะให้เอาความดีเข้ามาสู่จิตใจจิตใจจะพาไปสู่ทางดีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเงินทองเข้าของมีกองเท่าภูเขามันก็เป็นกองเท่าภูเขานั้นมันไม่ไปรับผิดชอบอะไรกับเราแหละส่วนที่รับผิดชอบเรานั้นก็คือบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้ด้วยความดีดีของเรานี่แล้วว่ามันก็เป็นกรรมเป็นเวรติดตามก่อกรรมก่อเวรต่อเราที่จะไปสวรรค์ไปไม่ได้มันลากลงนรกก็คือบาปลากลงนรกเสียอันเราจะไปสวรรค์ไปไม่ได้เพราะนรกเป็นข้าศึกของตัวเองที่ตนสร้างลงด้วยความคึกความกระนองลืมเนื้อลืมตัวว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์ได้ก็คือเราปฏิบัติตามอัตธรรมของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นขอให้พากันประพฤติปฏิบัติถือพุทธศาสนาเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นยังไงพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นคนอาภัพขนาดนั้นเจ้าเหรอมันเป็นคนสง่าราศีมีศักดานุภาพมีวาสนามากตั้งแต่มนุษย์ของเราที่ตัวสกปรกไม่สนใจกับบัตรกับธรรมนี้เท่านั้นเหรอให้ถามตัวเองอย่าไปถามคนอื่นคนใดเป็นการกระทบกระเทือนการถามตัวเองก็คือการแก้ไขดัดแปลงตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วเราจะดีวันดีคืนขึ้นไปโดยลำดับนะถึงขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ฟังการเทศนาว่าการเราเทศด้วยความเมตตาสงสารที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราพูดจริงๆการมาสอนพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนมันแบกกองทุกข์ในหัวใจความโลภก็ดีความโกรธก็ดีราคะตัณหาก็ดีมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจที่เวลาไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้จางไปจางไปจางไปความดีงามคือบุญคือกุศลหนุนใจขึ้นมาหนุนใจขึ้นมาจิตไม่เคยสงบก็สงบไม่เคยเย็นก็เย็นไม่เคยสว่างกระจ่างแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจนกระทั่งสว่างจ้าไปครอบโลกธาตุจากการปฏิบัติเต็มภูมิของธรรมเต็มภูมิของตัวเองแล้วนั้นแหละที่นี่พูดได้เต็มปากว่าโลกนี้ร้อนหรือไม่ร้อนธรรมเย็นหรือไม่เย็นโลกคือโลกกิเลสเย็นร้อนขนาดไหนเราเคยผ่านมาแล้วทีนี้ธรรมที่เป็นของเย็นเราก็เคยครองอยู่มาโดยลำดับแล้วจนกระทั่งปัจจุบันธรรมเป็นของเย็นคือผู้มีธรรม
ปฏิบัติธรรมรักใคร่ใกล้ชิดต่อบุญต่อกุศลทินทานของตนนี่แหละเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายให้ใกล้ชิดติดพันนี่เวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกพุทโธบ้างนะนั่งภาวนานี่จะเอาคำบริกรรมใดก็ได้มีพุทโธหรือสัมโมหรือสังโฆเป็นต้นแล้วให้นึกมีสติจับอยู่กับความคิดไม่คิดเรื่องอะไรมันคิดมาตั้งแต่วันเกิดวันตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับบางรายนอนไม่หลับก็มีคือความคิดมันกวนกวนด้วยความได้ความเสียเสียอกเสียใจความผิดหวังนั่นแหละสำคัญนั่นกวนทีนี้จะทำใจของเราให้มีความสงบบ้างพอเป็นการเป็นเวลาพอมีฝั่งมีฝาเป็นที่พึ่งของตนบ้างมันทำไมมันทำมาได้อย่างอื่นเราทำไมทำได้เราเชื่อแน่กับเขาไหมว่าการงานต่างๆที่เราทำมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เราเชื่อแน่กับการงานอะไรได้บ้างได้ไหมว่าจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมไม่ได้แน่ใจว่าไม่ได้เพราะมีแต่งานการที่กิเลสบงการให้ทำทำด้วยความโลภทำด้วยโกรธทำด้วยราคะตัณหามีแต่เลือกปืนทั้งไฟจะเผาไหม้ตัวเองทั้งนั้นถ้าทำด้วยอัดด้วยทำแล้วมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีหักมีห้ามซึ่งกันและกันแก้ไขและเปลี่ยนตัวเองแล้วนี่แหละเป็นทางที่เดินของเราเพื่อความแน่นอนให้พากันยึดอันนี้ไว้ให้เป็นหลักใจของตัวเองตายไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งหาพระกุศลธรรมมาวัดนั่นวัดนี้จนวัดทั้งวัดจะไม่มีพระติดตัวแต่เวลามี ชีวิตอยู่ไม่สนใจกับพระเจ้าพระสงฆ์เข้าวัดเข้าวาไม่เข้าจะกลับไหว้พระนี่เหมือนจูงหมาใส่ฝนเคยเห็นไหมจูงหมาใส่ฝนน่ะมันร้องแงก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 นั่นน่ะมันไม่อยากตากฝนอันนี้จูงเข้าห้องพระมันไม่อยากกราบพระมันก็ร้องแงกแงกแงกขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอวันนี้งานมากงานหนักไม่มีเวลา จะกราบไหว้พระนี่เห็นไหมมันร้องแงกแงกท่านทั้งหลายรู้ไหมมันร้องแงกแงกทุกหัวใจทุกวันนี้ไม่ใช่หลวงตาบัวอุตรินะตัวนี้แหละตัวร้องแงกแงกจะพาสร้างความดีมันร้องแงกแงกนะถ้าจะสร้างความชั่วช้าละโมกนี่จับหางดึงไว้หางขาดมันยังไปเหมือนจูงหมาเหมือนจูงหมาเข้าฐานไปยังไงจูงหมาเข้าฐานก็มันเวลามันเข้าฐานมันยังไม่อิ่มท้องนี่จับหางดึงหางขาดมันไม่ยอมออกอันนี้ถ้าจูงไปทางความโลภความโกรธความหลงนี่เหมือนปล่อยหมาเข้าฐานน่ะมันไม่ยอมออกนะจำเอาดีเราเป็นประเภทไหนนี่มาข้อเปรียบเทียบให้นำไปปฏิบัติและแก้ไขดัดแปลงตนเองความดีงามจะมีกับเราทั้งหลายทุกคนความดีมีอยู่ในโลกความชั่วมีอยู่ในโลกให้คัดเลือกสิ่งที่ชั่วให้ปัดออกปัดออกสิ่งที่ดีให้นำเข้ามาส่งเสริมขึ้นบำรุงขึ้นให้ดีเราจะเป็นคนดีหัวใจจะดีความสุขจะมีในใจเราจะไปหาท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่มีมีอยู่ที่หัวใจเราที่ดีดดิ้นอยู่ทุกวันดีดดิ้นไปเพื่อความผิดความถูกส่วนมากความผิดมากกว่าความถูกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นฟืนเป็นไฟทั่วหน้ากันว่าบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญตั้งแต่อิฐแต่ปูนหินทรายไม่อดอยากแต่หัวใจที่จะเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบเย็นใจไม่ค่อยมีและไม่มีอันนี้ให้ฟื้นใจดวงนี้ขึ้นมานี่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายมานานสักเท่าไหร่แล้วเป็นลูกชาวพุทธทำไมไม่คิดบ้างมีแต่ชื่อเฉยลูกชาวพุทธชาวพุทธไม่เกิดประโยชน์อะไรนะให้อุตส่าห์พยายามคิดในทางที่ถูกที่ดีบ้างสิพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนทำไมเราจึงเอากิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวไม่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ไม่เชื่อธรรมพุทธเจ้าไปอวดพระพุทธเจ้ามีอย่างเหลือมันก็คนตาบอดอวดคนตาดีนะสิคนจมในนรกไปอวดพวกสวรรค์นิพพานมันใช้ได้ไหมล่ะนี่แหละให้เราพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้ล่ะกำลังวังชาธาตุขันธ์ก็อ่อนลงอ่อนลงอยากเทศมากกว่านี้นั่นน่ะให้เขาจูงแขนลงธรรมาสน์นั่นแต่มันไม่มีกำลังวังชากระเทศได้เพียงเท่านี้วันนี้เป็นวันกุศลผล บุญที่ท่านทั้งหลายได้สร้างขึ้นมามีท่านด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ธาริยาวัฒนาเกตเป็นประธานในงานนี้ ท่านทั้งหลายได้รับบุญรับกุศลได้สร้างบุญกุศลเพราะท่านผู้นำนี่แล้วก็ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้นี่นำไปปฏิบัติคนเราไม่ใช่คนเสียคนเรามีราคาราคาแต่ราคาราคาตามโลกนิบนนิยมเฉยๆนั้นมันราคาราคาแต่ชื่อนะทำตัวให้เป็นคนดีนี่มีราคาราคาตามหลักธรรมชาติขอให้สร้างตัวให้เป็นคนดีเขาจะว่านายชั่วก็ตามเขาว่านายหมูนายหมาก็ตามเรา
ป็นคนดีเต็มตัวแล้วไปไหนก็ทัวร์นี้ล่ะจะพาไปทางดิบทางดีตั้งชื่อตั้งยศจะตั้งขึ้นฝากจรวดดาวเทียมเจ้าของอยู่ใต้ก้นนรกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรล่ะให้ตั้งตัวเองเป็นคนดีคนดีแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีตั้งตัวนี้ดีกว่าตั้งชื่อตั้งนามหยดย้อยแต่ผลประโยชน์ไม่เคยมีนี่ล่ะละการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์และเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นต้นทั่วหน้ากันเทิน โอ้เหนื่อยเลยเว้ย วันนี้ดูมันจะได้ถึง24นาทีฮะ24นาทีฮะ24ครับเอาละแค่นี้มันเสร็จเทวันนี้ดูเร่งนะเทวันนี้มีเร่งมากพี่ยิ้มก่อนที่เทศเหนื่อยมันเหนื่อยยังไงล่ะเผ็ดร้อนบ้างไหมวันนี้เผ็ดร้อนบ้างไหมวันนี้พอดีแล้วไม่มีใครกล้ามาเทศอย่างนี้เรามีเราคนเดียวเทศจะให้เต็มเหนียวฟังก็ถวายได้เหรอถวายได้อืมทางชมรมสารสนเทศไทยที่เดียวให้พนักงานทราบต่อเนื่องหน้าในการนี้เนี่ยทางชมรมได้รวบรวมจตุปัจจัยทั้งหลายแล้วก็ถวายหลวงตาเป็นเค้กนะครับ
ในครั้งนี้1,000,000 บาทถวายหลวงตา100,000 บาทเป็นเช็ค100,000 บาทถวายหลวงตาแล้วก็พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งศูนย์จัดการธนบัตรในต่างจังหวัดร่วมถวายหนึ่งแสนเป็นเช็คจะตกใจในครั้งนี้เป็นเงิน143,481.90 บาทรวมเป็นจะตกใจที่เราทำนำถวายในครั้งนี้ทั้งสิ้น381,881.90 บาทสำหรับญาติธรรมทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกนะครับที่มีจิตศรัทธาจะร่วมถวายและจิตใจจารุตานะครับขอเรียนเชิญนะครับข้างนอกข้างในนะครับพอใจพอใจพระพายถอยมานี่พระถอยมานี่พระถอยมาจะมีถอยมาถอยออกทางไหนล่ะเข้าทางไหนออกทางไหนออกทางไหนก็ได้นะเข้าทางไหนออกทางไหนก็ได้
ปัจจัยที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยนี้ออกช่วยโลกทั้งนั้นนะเราไม่เจ็บเราออกบวชเราแบกตลอดถวายมาเท่าไหร่เราออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาเราเพื่อช่วยโลกฉะนั้นที่ว่าถ้าป่าช่วยโลกถูกต้องแล้วมันเป็นเวลา8ปี9ปีที่เราช่วยโลกมาเนี่ยช่วยจริงๆออกหมดเข้ามาผู้เห็นแล้วผู้ออกไปเอาเข้ามายืนรอกันอยู่เอาเข้ามาพอใจพอใจอ๋อเราฝันเมื่อคืนเพิ่งมาเจอกันเดี๋ยวนี้นะท่อๆฝันหาทองเมื่อคืนนี่เพิ่งมาเจอกันเดี๋ยวนี้พอใจพอใจนึกว่าฝันลมๆแรงๆเฉยๆไม่มีตัวจริงวันนี้ตัวจริงมาแล้วเจอกันแล้วได้ทอง10บาทแล้วนะพอใจพอใจคุณพ่อมาดช่วยด้วยผู้ว่าการนะครับโทรมาฝากปัจจัยมาถวาย3,000ครับเออเอามาพอใจเอามาเจอ3,000เอามา4,000เอามา วันนี้เป็นวันมาเอามาเท่าไหร่เอาหมดวันนี้ 9บาทครับ9บาทโอ้ตั้ง9บาทเสียดายไม่ถึง10บาทเก้าบาทเราได้แล้วยังเสียได้1บาทยังสิ้นสิบบาทใจธรรมะและมีธรรมะมีอยู่ที่เต็นท์ด้านล่างนะครับพร้อมที่จะแจกให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับมาก็เรื่องปากสำหรับรายการในวันนี้ได้ถ่ายทอดไปยังมาโน่นกองเรือปากน้ำด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับว่าการจะทำสำหรับทีมให้กับทางกรมศึกษาและการศึกษาที่กรมจะทำ2 บาทมาเถอะคณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมตโลวัดอโศกการามกราบน้อมถวายทองคำ2 บาทจ้าเงินสงฆ์โลก20,000 กว่าบาทจ้าค่ะพอใจพอใจทองคำ2 บาทเอามาอยู่นั่นเดี๋ยวมันจะตกเอามานั่นน่ะทองคำเอามาพอใจนี่แหละนี่ที่เข้ามาตะกี้นี่มาแม่จะนะมากระซิบกันเฮาว่าเป็นบ้าเลยเอาไปโอ้โหนั่น
นี่พระศิวลีนั่นพระศิวลีเก่งมากพระศิวลีเอามาเออลูกของท่านล่ะไม่เห็นเอาคืนลูกเอาส่งออกกลับไปนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพอใจไปนู่นมาเรื่อยโอ้ยอีตาบัวนี่ก็หาเงินเก็บกันนะมันคงเป็นเพราะลูกศิษย์ขยันว่ะพอใจนู่นกำลังหลั่งไหลมากกำลังมาปัจจัยทั้งหลายที่พี่น้องบริจาคนี้ออกช่วยชาติทั้งนั้นนั่นออกตามความมุ่งหมายของพี่น้องทั้งหลายออกบทออกช่วยชาติเราแบเราไม่เคยกำแบออกหมดเลยของสองแม่ลูกเหรอเนี่ยแล้วพ่อไปไหนมันตายหรือพ่อน่ะงั้นเราเวลาจะพูดอย่างนั้นเราเพราะงั้นมหาสมบัติบุญเรืองจึงได้ว่าเทศนาว่าการอาจารย์มหาบัวนี่ไม่มีที่ค้านนะพร้อมทั้งข้อเปรียบเทียบเหมาะเจาะแต่ท่านเป็นนิสัยตลกมันจะนิสัยตลกว่าเอาไปใส่กันนี่แหละปัจจัยที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคสมความมุ่งหมายทุกอย่างเราแบตลอดเราไม่กำมีเท่าไหร่ออกบทออกช่วยชาติสร้างตึกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ที่ทำการต่างๆวงราชการเป็นแห่งช่วยนี่เป็นส่วนใหญ่ละโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็วงราชการหน่วยต่างๆที่มีความจำเป็นไปขอร้องจากเราให้มาในเงินเหล่านี้จึงเพื่อนี้ทั้งนั้นเราไม่เอาเราแบไม่เอาเลยแล้วว่าไม่เอาจริงหลวงตาบัวจริงตลอดไม่มีคำว่ารอแหละที่ว่าช่วยโลกช่วยจริงๆเราไม่เอาทั้งนั้นแม้ที่สุดที่ดูเรื่องอยู่ว่าเวลาเราตายเราก็เขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าเวลาหลวงตาบัวตายนี่จะมีพี่น้องลูกหลานศรัทธาทั้งหลายมาบริจาคเงินจะเป็นจำนวนไม่น้อยและเงินจำนวนนี้ทั้งหมดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาไว้ทั้งหมดแล้วซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงตาจะเผาด้วยไฟเงินนี่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะมอบให้คลังหลวงทั้งหมดนี่เป็นพินัยกรรมหลวงตาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนี่เราเปิดขนาดนั้นล่ะไม่เอาในโลกอันนี้ไม่เอาอะไรเราได้ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถแล้วเราพอใจที่ดีดดิ้นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครทุกข์ยิ่งกว่าเราละทุกข์มากที่สุดแต่ทุกข์มากดีดดิ้นมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้เอาเราแบตลอดเราช่วยโลกช่วยจริงๆนะทุกของสมบัติที่เข้าสู่กลางหลวงมีน้อยเมื่อไหร่ทองคำก็ได้เท่าไหร่10,000อะไรทองคำ1,500
37ครับ11,537แล้วเวลานี้ทองคำเราเข้าคำหลวงแล้ว 11,537 กิโลแล้วส่วนดอลลาร์เนี่ยเข้า10ล้านกว่าจากนั้นก็กระจายไปหมดพวกเงินบาทนี้ออกช่วยชาติสร้างนั้นสร้างนี่ตลอดดอลลาร์ก็ดึงมาหาทองหาเงินไทยออกช่วยชาติเพราะเฉพาะเงินไทยไม่พอต้องเอาเงินดอลลาร์ออกมาช่วยส่วนทองคำนั้นร้อยทั้งร้อยเข้าทั้งหมดเลยนี่หลวงตาเป็นผู้สั่งการเองไม่มีคำว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่มีสั่งยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจริงจังมากขอให้พี่น้องหลายทราบทุกอย่างไม่รอเราเลยว่าอะไรเป็นนั้นว่าอะไรเป็นนั้นคิดดูอย่างที่ว่าเราตายนี่เขียนพินัยกรรมไปแล้วว่าเงินทั้งหมดที่เขามาบริจาคเพื่อเผาศพเรานั้นน่ะเงินจำนวนนี้เนี่ยตั้งกรรมการเอาเงินเหล่านี้ซื้อทองคำเข้าสู่กองหลวงให้หมดเราจะเผาด้วยไฟเท่านั้นไม่มีอะไรหรูหราสำหรับเราการตกแต่งอะไรศพหลวงตาวัวที่เน่าเฟะยามาตกแต่งให้เสียเงินซะสองเงินทั้งหลายที่จะเป็นค่าอันดิบดีคือนำเข้าสู่ทองคำให้เอาเข้ามาส่วนประดับศพเน่าเฟะของตาวัวไม่เกิดประโยชน์อะไรหลวงตาวัวเป็นผู้สั่งเองให้เข้าคำหลวงทั้งหมดนี่กรุณาพี่น้องหลายทราบอย่างนี้ละเรามีนายเจตนาต่อพี่น้องชาวไทยเราทุกยากลำบากมากที่สุดแต่เราไม่เคยแตะต้องอะไรนะเอาได้อะไรมาออกช่วยโลกทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจอย่างทองคำเราก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนะ 10,000 เท่าไหร่ 11,537 กิโลครับเออ 11,537 ครับ37กิโลเข้าทองคังหลวงแล้วทองคำเราในการช่วยชาติคราวนี้นะส่วนดอลลาร์ก็ได้ไป10ล้าน 200,000 กว่าจากนั้นดอลลาร์นี่ออกไปช่วยเงินไทยคือเงินไทยไม่พอในการช่วยโลกสร้างนั้นสร้างนี้เต็มไปหมดเพราะผู้ที่ยากจนมาขอเราได้แทบทุกวันเราก็ไม่มีเงินใช้จึงไปดึงดอลลาร์เข้ามาช่วยเงินไทยออกเพื่อช่วยโลกนั่นเองสำหรับทองคำนี้ร้อยทั้งร้อยมาไม่ให้ไปไหนให้เข้าคลังหลวงทั้งหมดกรุณาพี่น้องหลายทราบเราดำเนินอย่างนี้ตลอดมาด้วยความบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีคำว่ามัวหมองหลวงตาพาพี่น้องแต่ละดำเนินเอาธรรมพาดำเนินไม่มีคำว่ากิเลสเห็นแก่ตัวงุบงิบงิบเอานั้นเอานี้ไม่มีสำหรับหลวงตาว่าเท่าไรเป็นอย่างนั้นว่ายังไงเป็นอย่างนั้นกรุณาพากันทราบทั่วหน้ากันนะเรียกว่าของที่พี่น้องสายบริจาคมานี้บริสุทธิ์สมใจทุกอย่างเข้าตามจุดมุ่งหมายกรุณาทราบเอาไว้นะแต่นี้ไปก็จะให้พรนะหมดแล้วนะจะให้ขีให้พร อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปัณระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาภลวัฏกาวรรณวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุยเตจสาชยสิทธิตะนางลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุธิจยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต
ันละที่นี่นี่มีอะไรอะไรบ้างให้ดูตามให้ดูเนี่ยดูบอกพ่ออะไร